สวัสดีครับ Family Man พ่อบ้านงานครัววันนี้จะพาคุณพ่อบ้านแม่บ้านนะครับมาพับถุงเท้ากันนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องมีอยู่เหมือนเดิมเลยนะก็คือตะกร้านะครับอันนี้จะเอาไว้ใช้แบ่งนะครับแบ่งถุงเท้าของเรานะฮะให้มันอยู่ในล็อกในมุมของมันนะครับจะเป็นการพับถุงเท้าแบบโคมาริหรือว่าคอนโดมาริเอะนะครับนักจัดบ้านอันดับหนึ่งของโลกชาวญี่ปุ่นนะถุงเท้าที่ผมจะมาทำเป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับให้ท่านได้ดูกันเป็นถุงเท้ามี3แบบด้วยกันนะครับถุงเท้านักเรียนถุงเท้าทำงานแล้วก็ถุงเท้าทั่วไปนะเดี๋ยวจะมาลองถุงเท้าทำงานให้ดูก่อนนะฮะถุงเท้าทำงานทั่วไปของผู้ชายมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าใครที่ยังใช้วิธีแบบนี้อยู่เนี่ยนะครับม้วนแล้วก็ทำเป็นลูกบอลอย่างนี้นะครับให้เปลี่ยนวิธีคิดเลยเพราะว่ามันจะทำให้ยางยืดของถุงเท้าเนี่ยอยู่ได้ไม่นานนะครับเหมือนว่าเขาเครียดอยู่ตลอดเวลาเลยนะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนวิธีมาทำแบบคอมมะลิให้พับอย่างนี้นะครับซ้อนกันนะครับแล้วก็หาจุดกึ่งกลางของถุงเท้านะครับจะลองพับแบบนี้ก่อนนะเมื่อได้จุดกึ่งกลางของถุงเท้าแล้วเนี่ยนะครับถุงเท้ามันก็จะตั้งได้แบบนี้นะครับนี่นะอันนี้ลองให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้คือถุงเท้าทำงานเมื่อเราพับคล่องแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะรู้จุดกึ่งกลางของเขานะครับอันนี้ก็จะสะดวกแล้วฮะง่ายแล้วต่อไปจะทำไปเร็วๆเลยนะครับถุงเท้าทำงานปิ๊งนี่เป็นพับแบบถุงเท้าทำงานนะครับต่อไปก็จะเป็นถุงเท้าทั่วไปเนาะถุงเท้าทั่วไปเนี่ยก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับสิ่งสำคัญที่จะใช้เป็นประจำก็คือว่าเราต้องหาจุดกลมกล่อมของการพับให้ได้ก่อนนะถุงเท้าจะต้องตั้งได้ด้วยตัวเองนะครับเวลาพับอันนี้เป็นถุงเท้าทั่วไปเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทำให้ดูก่อนสุดท้ายก็คือถุงเท้านักเรียนถุงเท้าของลูกสาวลูกชายนะครับThank you.
แล้วครับวิธีพับถุงเท้าแบบคมมาลินะครับหรือว่าแบบของคอนโดมาลิเอะนะฮะที่เราทำแบบนี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่ถุงเท้าที่สมาชิกแต่ละคนเลือกนะครับเลือกถุงเท้าที่ตัวเองชอบไว้แล้วเนี่ยนะทุกเช้าเราสามารถหยิบอันไหนก็ได้ครับไปทำงานไปออกกำลังกายไปเรียนโดยที่ไม่ต้องเลือกเลยว่าจะเอาอันไหนเพราะว่าทุกอันเราเลือกไว้หมดแล้วใช้ได้ทุกอันนะไม่ต้องมาเสียเวลาเลือกนะครับไม่ต้องมาเครียดนะครับอันไหนชอบไม่ชอบสามารถหยิบไปได้ทุกอันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะผมจะพยายามสรรหาเรื่องทริปดีๆแบบนี้นะครับมาฝากแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณครับThank you.